สวดมนต์ดีต่อชีวิตอย่างไรไม่ว่าจะเหตุผลใดที่สวดมนต์แต่เรื่องนี้มีอานิสงส์ทั้งทางโลกและทางธรรมจะเรียกว่าดีต่อใจดีต่อชีวิตและดีต่อสัตว์โลกก็ว่าได้การสวดมนต์มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับชาวพุทธถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรนักบวชนักบุญทั้งหลายจะขาดข้อวัดกิจวัตรส่วนนี้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะบทสวดตามวิถีพุทธโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาได้กลั่นกรองคำสาธยายที่มีแต่ความเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยพระานุภาพแห่งบุญกุศลในทุกถ้อยคำผ่านภาษาบาลีมีอานิสงส์พาชีวิตไปสู่ที่สูงห่างไกลโรคภัยป้องกันอุปสรรคอันตรายและสูงสุดคือตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นจนมีดวงตาเห็นธรรมบทสวดมนต์อันประเสริฐนั้นการสวดมนต์จึงเป็นการทำสมาธิระหว่างการสวดมนต์ใจจะจดจ่ออยู่กับบทสวดนั้นๆหากเป็นบทสวดมนต์แปลจากภาษาบาลีเป็นไทยยิ่งทำให้เข้าใจความหมายมากขึ้นก็จะทำให้เข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นบทสวดแต่ละบทจะเรียกว่าพระปริตแปลว่าเครื่องคุ้มครองอันประเสริฐประกอบด้วยบทพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งบทสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยบทอวยชัยให้พรบางบทนำมาจากพระไตรปิฎกบางบทเป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังในแต่ละบทแต่ละบาทล้วนแล้วมาจากพระโอษฐ์อันประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าการสวดมนต์เหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเทพโพธิวิเทศท่านเจ้าคุณวีรยุทธวีรยุทธโธเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียกล่าวถึงการสวดมนต์ว่าพลังของการสวดมนต์ในพุทธสังเวชนียสถานเสมือนเรานั่งอยู่แวดล้อมด้วยองค์พระอรหันต์และเทวดาการนำพระธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดมาสาธยายเป็นกิจวัตรก็ขึ้นชื่อว่าปฏิบัติต่อพระบรมศาสดาด้วยการเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยทุกประการขอท่านทั้งหลายจงสวดมนต์เสมือนหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันด็อกเตอร์มหาอ้ายธีรปัญโยวัดนาคปรกได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ในทางธรรมไว้ว่าผลประโยชน์ของการสวดมนต์นั้นมากมายแต่สรุปง่ายๆตามครูบาอาจารย์บอกตรงๆก็คือข้อ1ไล่ความขี้เกียจ2ได้รับความรู้ความหมาย3จิตเป็นสมาธิ4ได้ปัญญาเข้าใจแก่นสาระธรรมและ5เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสำหรับผู้เริ่มต้นก็ให้เริ่มจากนโม3จบให้ได้ก่อนแล้วค่อยต่อพุทธังสารนังคชามิแล้วต่อด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ3บทนี้จำให้ติดปากไม่ใช่การอ่านมนต์เพราะถ้าอ่านมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวสมองก็อยู่ที่เดิมส่วนสถานที่นั้นสวดมนต์ที่ไหนก็ได้ขอให้สวดด้วยใจก็พอแล้วผู้อำนวยการสายงานแพทย์โรงพยาบาลนครทนผู้นำเอาธรรมะปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเคยเล่าถึงอานิสงส์การสวดมนต์ในทางการแพทย์ว่าปัจจุบันมีผลวิจัยออกมามากมายเกี่ยวกับการสวดมนต์ที่มีผลต่อสมองและร่างกายในวงการแพทย์การสวดมนต์ทำสมาธิเจริญอานาปานสติจะได้ผลอยู่3อย่างหลักๆ ก็คือข้อที่1เกิดภูมิต้านทานโรคโดยสร้างจากเซลล์สมองตัวที่1ข้อที่2ระบบฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงในสมองจะสร้างสมดุลให้กับร่างกาย
ข้อที่3หัวใจและหลอดเลือดความดันลดลงเป็นโรคหัวใจลดลงด้วยเพียงแค่สวดมนต์และทำสมาธิวันละ12นาที8สัปดาห์จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นต่อเซลล์ของสมองของเราทันทีแล้วเราสวดมนต์เพื่ออะไรข้อที่1สวดมนต์เพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้าบทสวดบางบทนั้นเช่นบทอิติปิโสชาวพุทธในสมัยพุทธกาลผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้านิยมใช้สวดเพื่อสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและอีกอย่างสวดเพื่อเป็นต้นทุนเจริญศรัทธาการสวดมนต์ก็เพื่อเพิ่มพูนพอกพูนเพิ่มเติมพลังแห่งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มีต่อคุณพระรัตนตรัยที่นับถือเคารพ บูชาเป็นสารณะการสวดมนต์เพื่อแผ่จิตเมตตาบทสวดมนต์แต่ละบทเป็นเสมือนตัวเชื่อมส่งต่อสัญญาณแปรสภาพให้เป็นพลังงานพิเศษเหมือนพลังงานทั่วไปผ่านกระแสเสียงกระแสจิตจากจิตสู่จิตก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาปราณีความสุขความปลอดภัยส่งมอบให้อุทิศให้แผ่ให้เพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินทั้งมิตรและศัตรูไม่เลือกชนชั้นวรรณะขอให้อยู่ดีมีสุขการสวดมนต์เป็นการทำสมาธิขณะสวดมนต์จิตย่อมจดจ่อในบทสวดหรือที่จำไม่ได้ก็ใช้สายตาเพ่งมองตัวหนังสืออ่านบทสวดแต่ละอักขระแต่ละวรรคแต่ละบทแต่ละตอนจิตในขณะนั้นย่อมรวมตัวดับความฟุ้งซ่านเกิดเป็นสมาธิและเพื่อฝึกความอดทนเวลาที่สวดมนต์ต้องใช้เวลานานพอสมควรผู้สวดจึงต้องมีความอดทนอดกั้นข่มทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะสวดจนจบไม่ใช่เรื่องธรรมดาการฝืนกายฝืนใจบังคับกายบังคับใจในขณะนั้นย่อมทำให้เกิดขันติธรรมและเพื่อรักษาพระธรรมการสวดมนต์เพื่อรักษาพระธรรมบทสวดบางบทเป็นพระพุทธพจน์ที่สำคัญเช่นบทพระธรรมจักกปะวัฒนสูตรเป็นต้นเป็นหลักธรรมสำคัญที่จะต้องจดจำให้ได้เพื่อรักษาไว้โดยปกติแล้วบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะนำมาสวดนั้นผู้สวดจะต้องท่องจำให้ได้ขึ้นใจแล้วนำมาสวดสาธยายเพื่อเป็นการทบทวนอยู่เป็นประจำเพื่อการลืมและการสวดมนต์อีกอย่างก็คือเพื่อการกำจัดบาปอกุศลในการสวดมนต์แต่ละครั้งต้องข่มซึ่งนิวรณ์ธรรมเป็นกามฉันทะความติดในความสุขความพยาบาทความหงุดหงิดความไม่พอใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจความว่วงซึมหดหู่ความลังเลสงสัยและก็การกำจัดอกุศลธรรมต่างๆความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดความถือตัวถือตนความเกลียดค้านให้เบาบางจางหายให้หมดไปได้และก็เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตขณะสวดมนต์จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นตั้งใจสวดด้วยความสงบเรียกว่าสมาธิขณะที่จิตน้อมนึกพิจารณาไปตามเห็นความเป็นจริงของชีวิตการสวดมนต์ช่วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตามหลักวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มีข้อสังเกตว่าคนที่ชอบสวดมนต์อยู่เป็นประจำเวลามีทุกข์ประสบปัญหาชีวิตมักทุกข์ไม่นานนักแก้ไขหาทางออกได้รวดเร็วต่างจากคนที่ไม่ชอบสวดมนต์ทุกข์ก็จะทุกข์อยู่นานหาทางออกไม่ได้เมื่อฟังมาถึงตรงนี้ก็หวังว่าพี่น้องเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ฟังคงนำไปปรับใช้หรือบางคนได้สวดอยู่แล้ว
ก็ตั้งใจจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดก็ขอให้เกิดสติเกิดปัญญาจนถึงพระนิพพานตามประสบการณ์เองการสวดมนต์ก่อนที่จะภาวนาก็จะทำให้ขณะที่เราภาวนาจิตรวมได้ง่ายและก็จิตเกิดกำลังได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราไม่รอสวดมนต์เฉพาะในช่วงเช้าและเย็นทั้งนั้นทุกอริยบทเราสามารถสวดมนต์ได้ในปัจจุบันจะเห็นว่าหลายๆคนหลายๆท่านได้มาพูดถึงประสบการณ์การสวดมนต์การที่ให้เรามีสติมีใจจดจ่ออยู่กับบทสวดใดบทสวดหนึ่งไม่ว่าจะสั้นหรือยาวบางคนก็ท่องธรรมจักรหรือชินบัญชรหรือพุทโธหรือสัมมาอรหังแล้วแต่จริตของแต่ละคนขณะเดินขณะขับรถขณะกินข้าวขณะทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การทำงานหรือไม่ต้องใช้สมองมากนะคะฝึกไปเรื่อยๆใครได้ยังไงนำมาเล่านำมาแชร์หรือมาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ร่วมกันนะคะขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้และสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดผลจนเกิดสติปัญญาเกิดมงคลแก่ชีวิตและหากท่านไหนที่ชีวิตกำลังมีปัญหากำลังหาทางออกไม่ได้ต้องการกำลังจิตกำลังใจก็เข้ามาฟังหรือนำไปปฏิบัติได้ขอบคุณค่ะ